ที่หัวไฟฉายให้ดูเลยนี่ครับก็คือความร้อนยังโอเคครับยังจับได้ไม่ร้อนนะครับครับทุกคนเรามาดูตัวอย่างแสงของเจ้าตัว Nexstose TA 20ตัวนี้กันนะครับว่าที่แสงค่าความสว่างสูงสุด 1,000 ลูเมนนั้นเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับนี่ก็คือแสงสว่างของเขาเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูนะผมจะปิดไฟที่ขาตั้งกล้องก่อนนะครับหลังจากปิดเสร็จแล้วผมก็จะเหลือแค่ไฟที่ศีรษะผมนะเป็นที่คาดหัวจากนั้นผมก็จะปิดเช่นกันเดี๋ยวเรามาลองดูแสงของเจ้านี่กันครับโอเคลุยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องเจ้าตัว Nexstose TA 20กันนะครับรวมไปถึงเจ้าตัวซองแบบปลดเร็ว V 31ด้วย Nexstose TA 20ครับเขามีราคาอยู่ที่ 89.99 ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นราคาจากเว็บ Official ของทาง Nexstose เองนะโดยรวมกล่องของเขาทำได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันแล้วก็อีกตัวครับซองแบบปลดเร็ว V31 นะครับราคาของเขาจะอยู่ที่ 18.99 ดอลลาร์ครับเป็นราคาจากเว็บ Official เช่นกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเจ้าตัว Nexstose TA 20ครับรวมกับเจ้าซอง V31 ก็เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานได้เลยก่อนทดสอบครับเราจะพาไปดูตัวบอดี้ของตัวไฟฉายกันนะครับเขาเป็นไฟฉายขนาดเล็กที่มีดีเทลมีรายละเอียดการออกแบบที่ดีมากๆเลยนะครับผมหมุนให้ดูรอบๆตัวเครื่องของเขานะจากนั้นก็มาดูหลอด LED ครับเป็น Osram P9 เดี๋ยวเราไปเจาะลึกรายละเอียดกันอีกทีนึงครับในเรื่องของสเปคนะครับเราจะมาเริ่มต้นที่ตัวบอดี้ครับวัสดุของเขานั้นเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็ตรงหัวไฟฉายนั้นจะเป็นไทเทเนียมสีเทาซึ่งก็จะมีลูกปัดนาโนเซรามิก3ลูกนะครับใช้สำหรับทุบกระจกหรือใช้ป้องกันตัวได้แล้วก็ในบริเวณคอไฟฉายครับเขาก็จะออกแบบเป็นแอนติโลนะครับป้องกันการกลิ้งของไฟฉายTA 20ครับเขาใช้หลอด Osram P9 LED นะครับให้อุณหภูมิของแสงที่ 6,500 เคลวินแล้วก็สว่างสูงสุดที่ 1,000 ลูเมนโดยแสงพุ่งระยะไกลสุดที่210เมตรครับแล้วก็ทำความเข้มแสงตรงกลางได้ที่ 11,082 แคนเดล่าตัวเลนของเขาเป็นกระจกนิรภัยนะครับเคลือบโค้ด2ด้านซึ่งสามารถทำให้แสงผ่านได้ที่ 98.5%เขาสามารถทำรันไทม์สูงสุดได้ที่24ชั่วโมงนะครับที่ระดับแสง24ลูเมนโดยทั้งหมดนี้นะครับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่16340ครับความจุอยู่ที่800มิลลิแอมป์ 3.6 โวลต์โดยเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านช่อง USB Type-C ที่ตัวแบตได้เลยนะครับซึ่งตอนชาร์จนั้นก็จะขึ้นไฟสถานะสีแดงส่วนตอนชาร์จเต็มนั้นก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าครับ
บริเวณหัวไฟฉายครับเขาออกแบบเป็นสวิตช์แบบหมุนโลตารี่นะครับซึ่งก็มี3โหมดด้วยกันก็คือโหมดล็อกโหมดดิวตี้แล้วก็โหมดแท็กหรือแท็กติคอลนะครับซึ่งจะใช้งานร่วมกับสวิตช์ท้ายที่ออกแบบการกดเป็น2ระดับนะครับนั่นก็คือการกดแบบหนักแล้วก็การกดแบบเบาตัว Nectos TA 20นะครับสามารถกันกระแทกจากที่สูงได้ที่ความสูงถึง2เมตรนะครับโดยยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็สามารถกันน้ำได้ลึกถึง2เมตรที่มาตรฐาน IPX8 ครับผมทดสอบให้ดูทั้งการกันกระแทกแล้วก็การกันน้ำนะครับเรียกได้ว่าหายห่วงเลยทีเดียวโดยรวมนะครับเจ้าตัว TA 20นั้นก็มีขนาดที่เล็กมากๆครับหัวไฟฉายของเขานั้นมีขนาดที่30มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายนะครับจะอยู่ที่100มิลลิเมตรพอดีครับตัวบอดี้ครับเขาก็จะมีขนาด23มิลลิเมตรแล้วก็มีน้ำหนักซึ่งไม่รวมแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่89กรัมผมทดสอบการจับถือในมือนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยครับโดยเฉพาะการออกแบบตัวห่วง Tactical Link นะครับซึ่งเขารองรับกับสรีระของนิ้วได้ดีมากๆส่วนในการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมครับจะเป็นซองแบบปลดเร็ว V31 ซึ่งเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ว่าใช้งานได้จริงครับล็อกเร็วปลดเร็วครับสามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียวได้ซึ่งในขณะที่เก็บเจ้าตัว TA 20ในซอง V31 นะครับก็สามารถเปิดไฟฉายได้แล้วก็สามารถหมุนทิศทางได้ที่360องศาเลยตัวเครื่องของเขาครับจะมาพร้อมกับการรับประกัน5ปีจากทางผู้ผลิตนะครับทำให้มั่นใจในความทนทานได้ครับผมนี่คือลักษณะแสงของเขานะครับก็ออกแนวแสงกว้างๆสปอตตรงกลางเข้มกว่าตรงด้านข้างนะครับสปิลก็พอประมาณตรงขอบสปิลก็จะตัดส่วนมืดส่วนสว่างเลยนะเป็นลักษณะวงกลมนะครับเดี๋ยวผมจะขยับออกไปนิดนึงให้เห็นขอบสปิลนะนี่ครับลักษณะแสงของเขาก็จะประมาณนี้ผมจะไล่ระดับลงมาที่มีเดียมครับระดับโลแล้วก็จะเป็นสโตรบครับคราวนี้ผมจะถือเดินเข้าไปในสวนนะครับว่าแสงของเขานั้นเหมาะกับการถือเดินไหมซึ่งแสงของเขาก็ออกแนวกว้างนะครับผมว่าน่าจะเหมาะคราวนี้เรามาถือกล้องเดินด้วยกันนะครับมุมมองที่ผมเห็นยังไงผมก็จะให้ทุกคนเห็นมุมมองแบบนั้นนะผมจะถือกล้องแล้วก็ถือไฟฉายเดินไปเลยโอเคครับที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยก็คือระดับไฮนะครับ1000ลูเมนบริเวณนี้ก็คือมืดสนิทนะครับผมเดินในบริเวณสวนยางเลย2ด้านบนครับแล้วก็2พื้นเราเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเหมาะกับการถือเดินนะครับเพราะว่าสปิลของเขาค่อนข้างกว้างตรงสปิลนั้นก็สว่างพอสมควรนะแต่ว่าสว่างสุดก็ยังเป็นตรงกลางตรงสปอตอยู่ดีนะครับระยะส่องของเขา200เมตรนะครับ210เมตรเราเจอแมงมุมละโอเคครับเดี๋ยวเราไม่กวนเขาเนาะเราไปอีกล่องหนึ่งลองส่องระยะไกลๆดูบ้างนะครับ
ก็ถือเดินในสวนบริเวณที่มืดสนิทเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะมืดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะครับนี่ครับก็จะมีแสงจากด้านบนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีผลกับการทดสอบแสงนะเปิดอีกทีนึงครับจากนั้นผมจะไล่ระดับไปที่โลอาร์มีเดียมนะครับแล้วก็โลก็ยังพอมองเห็นนะครับแต่ว่าถ้ามืดๆอย่างนี้ผมว่าใช้เทอร์โบดีกว่าระดับไฮนะครับเขาไม่มีเทอร์โบนี่ครับถ้าส่องไกลๆนี่แสงจ้ามากๆเลยนะครับจะเห็นว่าตรงขอบของเขานะเขาจะมีลักษณะเป็น3จุดนั่นก็คือตรงบริเวณของเม็ดนาโนเซรามิกที่เอาไว้ใช้ทุบกระจก3เม็ดนะครับเขาก็จะมีผลกับแสงนิดหน่อยแต่ว่าถ้าส่องไกลๆก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ส่องด้านบนดูให้สังเกตดูตรงลำต้นนะผมจะส่องขึ้นข้างบนนะครับส่องขึ้นข้างบนแล้วก็ไล่ลงมาที่ลำต้นจากนั้นก็ดูที่พื้นนะครับถ้าถือเดินก็ผมว่าก็น่าจะทำได้ดีเลยนะระยะไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับต้นยางพาราที่อยู่ไกลๆก็เห็นลางๆนะครับไม่ได้เข้มแบบไฟฉายสายพุ่งนะถือว่าเขาทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับในระดับแสงที่เขาทำได้แล้วก็ขนาดของเขานะผมเปิดอยู่ที่1,000ลูเมนค้างไว้เลยนะครับแสงเขาจะดรอปหรือเปล่าก็เปิดแบบทดสอบกันแบบหนักๆให้เห็นเลยนะว่าแสงดรอปไหมแล้วก็คราวนี้ผมก็จะทดสอบความร้อนไปด้วยนะครับ1นาทีกับอีก30วินาทีตอนนี้ผมยังจับได้แบบสบายๆนะความร้อนยังไม่มานะครับซึ่งเขาตัวเล็กกระบอกสั้นนะครับบางคนอาจจะสงสัยเรื่องการระบายความร้อนตอนนี้ยังทำได้ดีนะซึ่งผมจับตรงบอดี้แล้วก็หัวไฟฉายเลยนะเพราะว่าตัวไฟฉายเขาค่อนข้างสั้นนะครับดูระดับแสงไปเรื่อยๆถ้าสำรองว่าเราถือตรวจการถือเดินส่องในสวนนะครับครับถ้าส่องใกล้ๆนี่ก็คือแสงแบบเข้มแบบโอเวอร์เลยค่าความเข้มแสงตรงกลางก็ทำได้ดีเลยครับในระยะใกล้ๆตอนนี้ประมาณ2นาทีกับ2นาทีครึ่งนะครับผมจับที่หัวไฟฉายเลยนะตอนนี้จับที่หัวไฟฉายเลยความร้อนทำได้ดีมากครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ถึง3นาทีนะครับตอนนี้ผมดูเวลาจากตัวหน้ากล้องนะครับเขาจะจับเวลาว่าถ่ายไปกี่นาทีแล้วนะครับตอนนี้3นาทีเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบตรงนี้แสงยังไม่ดรอปแล้วก็ความร้อนผมจับถือได้แบบสบายๆเลยนะเดี๋ยวผมจะทำการเปิดไฟที่คาดหัวให้ดูนะครับคราวนี้จะได้เห็นว่าเนี่ยผมจับที่หัวตัวไฟฉายเลยนะ3นาทีนะครับก็คือจับที่หัวไฟฉายให้ดูเลยนี่ครับก็คือความร้อนยังโอเคครับยังจับได้ไม่ร้อนนะครับอุ่นๆขึ้นมาจากปกติอุณหภูมิปกตินิดเดียวจะ4นาทีนะครับเกือบจะ4นาทีแล้วโอเคผมจะถือให้ดูประมาณที่4นาทีนะว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับอีก10วิแล้วก็ดูแสงไปเรื่อยๆครับแสงไม่ดรอปแล้วก็ความร้อนนี่ยังชิวๆ4นาทีครับผมให้ดูแสงว่าผมจับตรงปลายไฟฉายเลยนะนะครับใช้ได้ครับ4นาทียังไม่ร้อนนะอุ่นๆนิดหนึ่งโอเคครับสำหรับการทดสอบนี้ครับคราวนี้เราก็มาสรุปกันเลยนะกันนะครับสำหรับเจ้าไฟฉาย Nexkos TA20 ตัวนี้นะครับเป็นตัวไฟฉาย Tactical ขนาดเล็กแล้วก็เหมาะกับการพกพาได้นะครับจะเป็นไฟฉาย EDC ก็ได้ Tactical ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาออกแบบมาก็คือเป็นมินิ Tactical หรือ Tactical ตัวเล็กนะครับก็สำหรับที่ผมได้ทำการทดสอบมานะครับเขาเป็นไฟฉายที่ระบบสวิตช์ค่อนข้างใช้งานได้ดีผมค่อนข้างชอบนะของ Nexkos นะครับ
ก่อนหน้านี้ผมได้ทดสอบยศตัว TA 34 Max ไปแล้วนะครับมาทดสอบรุ่นเล็กของเขาก็คือตัว TA 20 นี้ก็ให้อารมณ์ใกล้เคียงกันนะครับเขามี Tactical Ring มาให้ด้วยนะแล้วก็มีซองนะครับมีซองพกมาตัวนี้ซึ่งก็ใช้งานร่วมกันได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สะดวกนะครับใช้งานด้วยมือเดียวได้มาว่ากันเรื่องแสงตัวเล็กๆนะครับแสงของเขาเป็นแสงออกแนวกว้างนะครับสปอตตรงกลางนะเข้มกว่าด้านข้างนะครับสปิลมีให้เห็นเหมาะกับการถือเดินแล้วก็การใช้งานในระยะใกล้ถึงกลางเนี่ยทำได้ดีมากนะครับส่วนระยะส่องที่200เมตรของเขานะในการใช้งานจริงผมหาร2ก็ประมาณ100เมตรนี่ใช้งานได้ชิวๆที่เหลือจากนั้นอาจแสงมันอาจจะบางไปนิดนึงนะครับเรื่องที่เขาทำได้ดีข้อนึงก็คือในเรื่องของความร้อนนะเจ้าตัว Nexus TA20 ผมเทสระดับไฮสูงสุดของเขาที่1000ลูเมนนะครับ4นาทีโดยผมจับที่หัวไฟฉายเลยตัวทั้งตัวบอดี้ทั้งหัวไฟฉายแบบนี้เลยนะครับเขาทำได้ดีมาก4นาทีไม่ร้อนเลยครับอุ่นๆนิดๆนะบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่ก็ในเรื่องของทำได้ค่อนข้างดีเลยส่วนในเรื่องของการออกแบบความเล็กกระทัดรัดและก็ความแข็งแรงนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนของ Nexus นะครับมองแค่หางตาก็รู้แล้วว่าตัวนี้เป็น Nexus นะครับออกแบบได้มีเอกลักษณ์แล้วก็บอดี้ดูถึงจะตัวเล็กแต่ว่าดูแข็งแรงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณ Nexus ที่สนับสนุนไฟฉายมาให้ผมได้ทดสอบแล้วก็รีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคสวัสดีครับ